ครับสวัสดีครับผมก็อยู่กับกูรูเปโนอีกแล้วนะครับผมกับช่องนี้ก็ครั้งที่แล้วเรารีวิวเจ้าตัว727รุ่นอะไรนะครับ CSP 275กับ255275ใช่275กับ255ครับผมและในคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิว2รุ่นมาเปรียบเทียบกันรุ่นอะไรบ้างครับคุณผู้ชม CLP 735กับ745 735กับ745ตรงนี้นะครับผมด้านหลังดูจากภายนอกแล้วสีก็แตกต่างกันแล้วครับผมอ่ะขยับดูเดี๋ยวคนดูจะไม่เห็นครับผมเจ้าตัว735คุณผู้ชมรู้สึกว่าไงครับความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนเนาะภายนอกเนี่ยคืออันนี้จะสีเหมือนเป็นไม้แบบสีด้านๆเลยเหมือนเป็นไม้จริงๆครับเป็นสีรถบูดส่วนอีกตัวนึงเนี่ยก็คือจะเป็นสีเหมือนเป็นโนยมันคือเรียกว่าสีโพลิชเอโบนีจะคล้ายๆตัวอัพไลท์สีจะค่อนข้างคล้ายๆอัพไลท์เพราะว่าเป็นดำเงาแบบนี้แล้วแต่ความชอบของคุณลูกค้านะครับผมในแต่ละคนจะชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบสีไม้บางคนก็ชอบสีดำเงาแบบนี้ครับผมนอกจากสีแล้วเนี่ยคุณมัสือชอบตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับสำหรับสองตัวนี้จริงๆถ้าชอบเป็นพิเศษคือชอบทัชชิ่งของตัวน้องมากครับทัชชิ่งตัวนี้เป็นยังไงนะครับเป็นคีย์ไม้ค่ะส่วนตัวนี้เป็นซินเทติกอันนี้คือที่ต่างกันครับผมก็คือตัวนี้มันได้เป็นคีย์ไม้ขึ้นมาครับผมคือตัวนี้ข้อแตกต่างเลยของสองรุ่นนี้คือตัวนี้ยังเป็นคงเป็นคีย์ปกติอยู่ตัวนี้เป็นคีย์ไม้ครับผมแต่ว่ามีตัวแกนทัชชิ่งเหมือนกันทั้งคู่เราก็มาเปรียบเทียบกันที่คีย์ก่อนเลยดีกว่านอกทั้ง2ตัวนี้2ตัวนี้คีย์มันต่างกันยังไงครับคุณมือก็จริงๆคือทัชชิ่งอ่ะมันเป็นแกนทัชชิ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าคีย์อันเนี้ยมันจะเป็นคีย์ไม้ส่วนตัวนี้เป็นคีย์แบบซินเทติกครับแต่ว่าจากที่สัมผัสเนี่ยมันก็คือเหมือนเรียนแบบทัชชิ่งของแกรนเปโนมาเหมือนกับว่าเราสัมผัสกําลังเล่นอยู่กับบนแกรนเปโนของจริงเลยครับผมคือทั้งคู่เนี่ยก็คือความรู้สึกมันเหมือนกันแต่ว่าคีย์เนี่ยที่ต่างก็คือตัวนี้เป็นคีย์ไม้ใช่ประมาณนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงครับผมคุณผู้ชมก็คือเจ้า2รุ่นนี้เนี่ยสามารถปรับทัชชิ่งได้เหมือนเดิมครับผมมี5ระดับนะครับผมถัดจากเรื่องทัชชิ่งเมื่อกี้นี้แล้วก็เรามาพูดเรื่องฟังก์ชันของทั้ง2ตัวดีกว่าฟังก์ชันที่มีทั้งคู่เนี่ยก็จะคล้ายๆกันเนาะมีฟังก์ชันอะไรบ้างครับคุณผู้ชมก็สังเกตตรงนี้ครับปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นแค่ปุ่มเดียวแบบว่ากับการเลือกซาวเนี่ยมันจะยากนิดนึงเพราะเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ซาวอะไรหรือเราตัวเลือกเราตอนนี้เป็นเสียงอะไรแต่อันเนี้ยเขามีจอมาให้ระบุเลยว่าตอนนี้อ่ะสมมติอยู่อีเปโนอยู่ในโหมดเปโนหรือว่าอยู่ในโหมดของสตริงหรือออร์แกนครับแล้วก็เราก็ยังสามารถที่จะกดอัดแต่ว่าความพิเศษของรุ่นเนี้ยครับทั้ง2ตัวเนี้ยเหมือนกับว่าปกติแล้วกดอัดแล้วพอเราเล่นทับไปอ่ะของเดิมหายใช่ไหมปกติมันจะได้แค่เสียงเดียวเสียงต่อเสียงเสียงต่อเสียงครับผมแต่เจ้าตัวนี้มันสามารถเซฟไว้ในแบงค์ได้โดยที่ก็คือแบบเป็นยูเซอร์แบบเป็นหลายๆช่องหลายๆช่องได้เลยช่องครับซึ่งมันก็เป็นมิดี้ด้วยเนาะอย่างที่ผมเคยดูมามันก็สามารถเอามิดี้ตรงนั้นอ่ะออกมาเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดในคอมหรือว่าทำเป็นเพลงต่อได้ด้วยทั้งสองตัวนี้มันทำได้เหมือนกันใช่แล้วก็มันจะมีที่เสียบหูฟังสำหรับใครก็ตามที่แบบว่าเวลาซ้อมเนี่ยไม่อยากรบกวนคนอื่นเนาะเราก็สามารถเสียบหูฟังแล้วเล่นได้ยินอยู่คนเดียวได้ช่องเสียบหูฟังก็จะอยู่ด้านล่างใช่ด้านล่างเหมือนจะมี2ช่องนะครับทั้ง2ช่องเนี่ยเสียบได้ทั้งคู่เลยสำหรับเผื่อสำหรับน้องๆที่เรียนกับคุณครูแล้วไม่อยากให้มันเสียงดังก็เสียบ2อันพร้อมกันฟังด้วยกันได้เลยครับผมเมื่อกี้ที่คุณครูมาสื่อพูดว่าเรื่องจอเนาะใช่สมัยเดี๋ยวนี้เป็นโนที่มีจออ่ะค่อนข้างมีน้อยเพราะว่ายังไม่ค่อยมีรุ่นไหนทำในราคาที่ประมาณนี้สักเท่าไหร่ครับผมพอมีเรื่องพอเริ่มมีจอเนี่ยมีจอมีรูปให้ดูครับผมเราก็จะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะไม่เหมือนรุ่นก่อนๆที่มันมีแค่ปุ่มแล้วเราก็จะงงๆต้องหาไปนิดนึงแล้วก็ต้องคอยกดเทสว่าตอนนี้อยู่เราอยู่โหมดเราอยู่โหมดไหนอยู่ได้ครับอ่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับผมคือเรื่องแพดเดิลคือเรากดไปปุ๊บเราปล่อยมันเหมือนกับว่ามันดับกระติดเลยมันยกไปนิดนึงปุ๊บมันก็จะดับเลยใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เราค่อยๆยกเสียงมันก็จะค่อยๆดับเหมือนมันมีระดับครับหยับสุดกับค่อยๆปล่อยมันก็จะเหมือนกับเราถ้าเราหยิบไม่สุดมันก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งครับเป็นถ้าเป็นตัวรุ่นราคาเริ่มๆนะครับเหยียบก็คือเปิดปล่อยก็คือปิดออนออฟธรรมดาใช่แต่ว่าตัวนี้มันจะมีแบบเหมือนออฟเหมือนของจริงไงใช่แบบแพดเดิลเหมือนจริงเหมือนอัพไลท์อ่ะค่อยๆเหยียบค่อยๆปล่อยครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเหมือนเรื่องบลูทูธใช่ไหมครับก็คือเหมือนตัวนี้จะเป็นไร้สายกับสมาร์ทเปียโนที่ว่าต่อเชื่อมต่อกับแอปสมาร์ทเปียโนแต่ตัวนี้
ยังต้องใช้สายอยู่เชื่อมต่อเวลาจะเล่นแอปครับก็คือยังใช้ตัวนี้ยังเป็นไม่มีบลูทูธใช่แต่ตอนนี้มีบลูทูธแล้วเพิ่มขึ้นมาก็คือไม่ต้องใช้สายใช้กับแอปสมาร์ทเพนิชนะครับผมอย่าลืมนะฮะตั้งค่าได้ทุกอย่างเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช้ตัวนี้ก็ยังคงมีจอให้เหมือนเดิมจากที่เราคุยๆกันมานี่ก็เหมือนกับฟังก์ชันก็จะคล้ายๆครับผมฟังก์ชันที่มีก็คล้ายๆกันเนาะด้วยตัวหน้าจอกับตัวปุ่มกดก็เหมือนกันตัวเสียงคีย์ก็คล้ายๆกันนะครับฟังก์ชันด้วยใช่ฟังก์ชันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าที่ต่างกันเลยก็ลำโพงแล้วก็บลูทูธใช่มีบลูทูธแล้วก็ด้วยคีย์ด้วยใช่แล้วก็สีภายนอกสีภายนอกครับผมแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนี้ก็เดี๋ยวไปฟังเสียงทั้ง2ตัวนี้นะครับผมว่าสองตัวนี้เสียงแตกต่างกันแค่ไหนแล้วก็แตกต่างกันยังไงนะครับผมไปฟังกันเลยครับก็จบไปแล้วครับผมสำหรับเสียงเพลงเมื่อกี้ที่เราได้ฟังนะครับผมเสียงเป็นโนจากคุณครูมัตสึนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมจากทั้ง2ตัวที่ได้ลองทั้ง2แตกต่างกันแค่ไหนมั้ยครับทัชชิ่งเนี่ยจริงชอบตัวนู้นชอบตัวไอ้นะ745ครับผมใช่ก็เหมือนตัวนี้จะน้ำหนักเบากว่านิดนึงแต่ว่ามันถามว่าต่างกันมากมั้ยไม่ต่างกันมากอย่างโอเคหลักเขาคงน่าจะต่างกันที่ฟังก์ชันเนาะใช่ก็คือเรื่องบลูทูธนิดนึงกับเรื่องลำโพงที่แตกต่างกันนิดเดียวครับเท่านั้นฟีลลิ่งก็จะคล้ายกันครับสรุปแล้วก็คือทั้ง2ตัวเนี่ยก็คงน่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่เนาะในเรื่องเสียงกับเรื่องคีย์ในเรื่องคีย์เนี่ยอาจจะต่างกันนิดนึงครับผมเรื่องเสียงก็ต่างกันนิดนึงส่วนตัวแล้วก็ส่วนตัวผมนะรู้สึกว่ามันต่างกันที่ฟังก์ชันส่วนหนึ่งแล้วก็ความชัดของเสียงทั้ง2รุ่นเนาะแล้วก็ดีไซน์ภายนอกอันนี้คือต่างกันชัดเจนเลยด้วยเรื่องสีดีไซน์เขาตัวนี้ก็ค่อนข้างจะรู้สึกอัพไลท์เนาะตัวนี้จะเหมือนอัพไลท์ครับผมส่วนอีกตัวนึงก็จะได้ความคลาสสิกหน่อยสีก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนมีความแบบเป็นไม้ของจริงใช่ส่วนอีกนี้ก็เป็นเหมือนอารมณ์เหมือนอัพไลท์ที่เป็นสีดำด้านเนาะสุดท้ายแล้วนะครับผมลูกค้าคนไหนที่สนใจเข้ามาดูสินค้าของเรานะครับผมก็สามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยนะครับว่าเป็นโนยูไนเต็ดนะครับผมหรือว่าแอดไลน์เป็นโนยูไนเต็ดเหมือนกันนะครับผมส่วนเบอร์โทรก็ผมก็จะขึ้นให้ตรงนี้นะครับผมใน Google Map เนี่ยก็สามารถเซิร์ชได้เลยนะครับเป็นยูไนเต็ดมี2สาขานะครับผมมีสาขาไหนบ้างนะครับมีสาขาราชพฤกษ์ค่ะแล้วก็สาขาเรียบด่วนตรงถนนสุคนธสวัสดิ์ครับผมยังไงก็ถ้าอยากจะติดตามครูมัตสึยังไงผมก็ไม่ทิ้งให้นะครับผมลิงก์ไม่มีหาเองครับผมทางเราก็ไม่มีเหมือนกันครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับผมเป็นยูไนเต็ดนะครับผมยังไงอยากให้เรารีวิวเรื่องไหนเป็นพิเศษก็สามารถพิมพ์บอกได้เลยนะครับผมครับสุดท้ายแล้วก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ